เมนูผัดหมี่อีสานมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดพอหอมใส่หมู3ชั้นผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาเต้าเจี้ยวซีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บพริกป่นน้ำมะขามเปียกและน้ำผัดจนส่วนผสมข้นเหนียวเล็กน้อยใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเติมน้ำผัดจนเส้นสุกนิ่มใส่ถั่วงอกและต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักผัดหมี่อีสานใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับมะนาวซีกและต้นหอมไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสเตเลสราหัวมะลาย